คนที่จะมาเป็นเลขาธิการพรรคคนต่อไปซึ่งก็ต้องมีการคัดเลือกกันในเร็วๆนี้แหละนะครับก็อย่างที่คุณนิตยาว่าไปนะตอนนี้คนก็มองกันอยู่มองไปที่อีกขั้วหนึ่งที่อยู่ในพลังประชารัฐนะครับกลุ่มสามมิตรอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็มีรายชื่อของคุณสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังมีรายชื่อของคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับที่ปรากฏออกมาว่าน่าจะมาเป็นแคนดิเดตนะครับอีกคนหนึ่งเนี่ยที่นักข่าวไปถามคือคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะคุณสมศักดิ์เทพสุทินก็เป็นแกนนำกลุ่มสามมิตรนะกับเป็นกลุ่มก้อนในพลังประชารัฐที่มีบทบาทสำคัญแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวว่าพยายามที่จะเดินเกมนะเดินเกมเปลี่ยนตัวผู้บริหารพรรคโดยเฉพาะตัวเลขาธิการพรรคแค่เดียวกันเนี่ยนะครับเพราะว่าเลขาธิการพรรคคนก่อนเนี่ยคุณอนุชานาคาใสก็มาจากกลุ่มสามมิตรแต่สุดท้ายเนี่ยมาอยู่ไปอยู่มาเนี่ยโดนพลังรังสีของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยเบียดตกก็อี้ไปเลยนะนักข่าวก็ไปถามว่าคุณสมศักดิ์เนี่ยเหมือนกับน่าจะมีโอกาสเข้ามาเป็นเลขาธิการพรรคคนใหม่หรือเปล่านะครับคุณสมศักดิ์บอกว่าไม่สนใจหรอกนะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันนิดนึงนะครับคุณสมศักดิ์เทพสุทินกับกรณีของการออกไปของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะครับผมไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่เพราะว่าไม่มีใครทาบทามหรือไม่มีการพูดคุยอะไรกันมาก่อนเลยคงไม่ใช่ถ้าจะบอกให้ผมเป็นตอบเลยไม่ได้นะฮะคงต้องไปคิดใช้เวลาสักหลายๆวันนะครับจะตอบไม่ค่อยอยากเป็นนะไม่ค่อยอยากเป็นก็มีหลายท่านนะฮะที่เป็นได้แล้วมีคนที่อยากเป็นอยู่ผมก็คิดว่าให้ท่านที่นะสมัครใจทำงานตรงนี้ในช่วงภาวะต้องทำความเข้าใจกันคนที่เข้าใจรัฐบาลแล้วก็คนที่เข้าใจพรรคเข้าใจหัวหน้าพรรคได้ก็มีหลายคนนะครับก็ให้ท่านอื่นๆเหล่านั้นไม่จำเป็นฮะไม่ท่านอนุชาก็เคยไปแล้วนะผมคิดว่าท่านต้องถามท่านเองนะผมตอบแทนไม่ได้หรอกเพราะผมยังไม่ได้คุยอะไรกับใครแต่ผมตอบแทนตัวผมเองได้ว่าผมคงไม่เป็นนะครับ